ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่มีบุตรยากนะครับวันนี้รัฐบาลเนี่ยเขาเปิดสถานพยาบาลในการรักษาผู้ที่มีบุตรยากเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับวันนี้เนี่ยหลายประเทศมีค่าเฉลี่ยการมีบุตรที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับสถิติสาธารณสุขเนี่ยพบว่าอัตราเจริญพันธุ์รวมเหลือเพียงร้อยละ 1.5 นะครับแล้วก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีศักยภาพมีความก้าวหน้าทางการแพทย์โดยเฉพาะเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ขณะนี้เนี่ยมีการพัฒนาสถานพยาบาลรักษาผู้ที่มีบุตรยากโดยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเปิดให้บริการแล้วเนี่ย102แห่งทั่วประเทศและที่ผ่านมามีอัตราความสำเร็จถึง 46% นะครับให้บริการทำเด็กหลอดแก้วกว่า 20,000 รอบการรักษาผสมเทียมกว่า 12,000 รอบการรักษาและอนุญาตให้ตั้งครรภ์แทนหรืออุ้มบุญซึ่งอนุญาตไปแล้วกว่า400รายนะครับสถานพยาบาลนี้เนี่ยก็จะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาอัตราการเกิดที่น้อยลงและรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่สมรสท่านใดต้องการเข้ารับบริการก็สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ได้ที่เว็บไซต์ mrd.hss.mops.go.th ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับหรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-193-7000ต่อ184189นะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ